หนทางแห่งชีวิตตัวคุณเองเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดแล้วคุณล่ะกำลังใช้ชีวิตแบบไหนเหมือนคน 80% บนโลกนี้หรือเปล่าเร่งรีบกดดันกับเงื่อนไขของเวลาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปให้ทันทำงานต้องเผชิญกับสภาพจราจรอันเลวร้ายเบื่อหน่ายที่ต้องทนทำงานแบบเดิมๆตลอดทั้งวันรอคอยให้ถึงเย็นวันศุกร์เพียงเพื่อจะได้หยุดสุดสัปดาห์และภาวนาอย่าให้ถึงเช้าวันจันทร์ที่จะมาทนกับความน่าเบื่อของงานทุกวันที่มีแต่ทำงานทำงานทำงานเครียดขาดอิสระทางความคิดกับการที่ผู้อื่นเป็นผู้กำหนดความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานแล้วผลตอบแทนที่คุณได้รับคุ้มค่าแล้วหรือกับสิ่งที่เสียไปถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าลองคิดดูว่าคุณเคยฝันที่จะมีชีวิตแบบนี้หรือเปล่ามีอิสรภาพทางเวลาคุณสามารถกำหนดเวลาทำงานของตัวคุณเองได้และมีอิสระที่เลือกเวลาเพื่อทำในสิ่งที่ชอบมีความมั่นคงทางการเงินกับรายได้ที่มีต่อเนื่องมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยอย่างที่คุณต้องการมีบ้านรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีกับหลักประกันที่มั่นคงให้กับคุณและคนที่คุณรักคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหนทางที่จะมีชีวิตแบบในฝันนั้นเป็นเรื่องยากอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการสะสมความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อมีชีวิตแบบในฝันนั้นแต่ความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าคุณได้ทราบข้อมูลต่อไปนี้สถิติไม่เคยโกหกใครปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากกว่าปีละ 100,000 คนเฉลี่ยแล้วทุกๆ5นาทีจะมีเศรษฐีเกิดขึ้น1คนและคาดว่าค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1นาทีต่อ1คนในอนาคตอันใกล้นี้คุณทราบหรือไม่ว่า 85% ของเศรษฐีใหม่เหล่านี้เริ่มต้นจากมือเปล่าและพวกเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยอายุเฉลี่ยเพียง45ปีสถิติยังบอกอีกว่า 85% ของเศรษฐีใหม่เหล่านี้ใช้เวลาในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเฉลี่ยเพียง10ปีเท่านั้นคุณมองเห็นอะไรในสถิติทั้งหมดนี้ถ้าคุณคิดว่าการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองในปัจจุบันเป็นเรื่องยากคุณกำลังคิดผิดความจริงก็คือการเป็นเศรษฐีในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไบรอัน เทรซี่ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดกล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้คนร่ำรวยได้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเงินทองหาได้ง่ายราวกับรูดใบไม้ออกจากกิ่งเพียงแต่คุณต้องรู้วิธีคุณทราบหรือไม่ว่าเศรษฐีต่างๆเหล่านั้นสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอันน่าอัศจรรย์นั้นได้อย่างไรจากการศึกษาพบว่าเศรษฐีเหล่านั้นร่ำรวยจากการทำธุรกิจ1ใน6ธุรกิจดังต่อไปนี้ธุรกิจสินค้าและบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการลงทุนนักขายมืออาชีพธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและธุรกิจเครือข่ายกระแสที่โลกกำลังจับตามองเพราะมากถึง 20% ของเศรษฐีใหม่เหล่านั้นร่ำรวยจากการทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดความเสี่ยงต่ำที่สุดแต่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้คนเป็นแสนเป็นล้านคนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือคำถามที่คนทั้งโลกสงสัยหลายคนมองดูปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์นั้นด้วยความงุนงงหลายคนเข้าร่วมในธุรกิจเครือข่ายและผู้คนมากมายประสบความสำเร็จแล้วคุณล่ะนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดอีกนานแค่ไหนจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ผ่านมาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าอย่างไรก็ตามโปรดอย่าพลาดโอกาสในครั้งนี้